สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มไปบ้านแฟนครั้งแรกอยากสนิทพ่อตาเลยโชว์ลีลาแดนซ์คนเห็นแล้วเหงื่อตกเป็นที่รับรู้ดีว่าการไปพบพ่อแม่ของแฟนครั้งแรกน่าตื่นเต้นแค่ไหนเราต่างอยากทำให้พ่อแม่แฟนประทับใจมากที่สุดจึงพยายามทำตัวสนิทสนมและแสดงด้านที่ดีที่สุดให้พวกท่านได้ชมแต่ต้องระวังให้ดีเพราะถ้าแสดงออกมากเกินไปอาจเกิดเหตุการณ์เหมือนหนุ่มคนนี้กำลังเป็นไวรัลมาแรงเมื่อทางเว็บไซต์ของเวียดนามได้มีการเสนอเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งไปบ้านของแฟนสาวเป็นครั้งแรกในวันนั้นที่บ้านของเธอได้จัดงานแต่งงานขึ้นเธอจึงถือโอกาสเปิดตัวแฟนกับครอบครัวนอกจากกินและดื่มอย่างสนุกสนานแฟนหนุ่มได้ออกไปเต้นกับว่าที่พ่อตาอย่างยิ้มแย้มอย่างไรก็ตามเพราะเขามีความสุขมากเขาจึงอุ้มว่าที่พ่อตาขึ้นและคว่ำลงซึ่งการกระทำของเขาทำให้ว่าที่พ่อตาตื่นตระหนกมากไม่แน่ชัดว่าเรื่องราวจบลงเช่นไรแต่หลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้รับความสนใจบนโซเชียลอย่างมากโดยได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิเช่นช่วยฉันเดี๋ยวนี้อีกความคิดเห็นบอกว่าโชคดีที่ยังไม่แต่งงานกันอีกความคิดเห็นบอกว่าสิ้นสุดการช่วยเหลืออีกความคิดเห็นบอกว่าคุณไม่ใช่แค่กลมกลืนกับท่านนะแต่คุณละลายไปเลยเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ